ให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมกับการที่เราจะโพสต์การที่เราจะแชร์การที่เราจะคอมเมนต์สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงข้อมูลที่มันผิดข้อมูลที่มันเป็นเท็จคือข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันสามารถทำลายชีวิตของคนได้เลยค่ะโลกโซเชียลคือพอมาเจอกับตัวนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวกว่าที่กวางเคยคิดไวมากไม่คิดว่าจะเจอเข้ากับตัวประสบการณ์ตรงที่ลืมไม่ลงเมื่อกวางอรการโดนถล่มในโลกโซเชียลมีเดียกว่าจะตั้งตัวได้ก็มียอดฟอลโล่ Instagram จากหลักหมื่นขึ้นหลักแสนไม่น่าดีใจเพราะล้วนเป็นความเห็นมุ่งโจมตีถึงเพจดังซุบซิบดาราต้นต่อปล่อยข่าวจะปิดตัวไปแล้วแต่ผู้ประกาศสาวยืนยันฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาเพราะอยากให้เกิดมาตรฐานในการใช้สื่อออนไลน์ที่ต้องไม่เป็นภัยกับคนอื่นแล้วยังอยากใช้ชีวิตช่วงติดลบเตือนให้คิดหนักก่อนโพสต์หรือแชร์หลายครั้งที่โพสต์ไม่คิดถล่มไม่ยั้งนำมาซึ่งวลีเด็ดออนไลน์เช่นคดีพลิกและเงิบสะท้อนชัดพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียที่คอมเมนต์วิจารณ์จับเล็กผสมน้อยเกินเลยไปกว่ากระแสและสีสันแต่บาดลึกจนกลายเป็นการหมิ่นประมาทถ้าเราในฐานะนักแสดงแล้วจะโตจริงๆอ่ะมันก็ทำใจพี่ตุ๊กเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าความจริงก็คือความจริงวันนี้ค่ำแต่ถ้าจะแนะนำว่าเราอยากจะเป็นผู้เสพข่าวแบบดูมีทัศนคติที่ฉลาดขึ้นก็มันก็ต้องเสพทุกแง่มุมจริงๆอ่ะแน่นอนว่าเราไม่อยากตกข่าวแต่บางครั้งอ่ะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าหลายๆข่าวมันก็มาค้นพบทีหลังว่าจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโซเชียลทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นความสนุกไปแล้วอ่ะจริงไม่จริงกูขอร่วมด่าไว้ก่อนอะไรเงี้ยมาก็เลยทำให้คนที่เป็นเจ้าของเรื่องบางทีเขาก็รู้สึกเครียดไปกับอะไรที่มันไม่เกี่ยวหรือมันไม่ใช่อย่างไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความกดดันเก็บกดในสังคมแล้วนึกว่าไอ้ตรงที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยมันระบายออกมันได้ระบายอารมณ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงวิกฤตการเมือง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกไม่อยากจะเชื่อทีนี้คนก็ไปเชื่อใครคนไปเชื่อแอดมินเพจก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณใหม่ที่เหมือนกับว่ามีข้อมูลที่โอ้โหชัดตรงไม่มีการอ้อมพูดตรงๆเขียนหยาบๆใช้ภาษาที่คุ้นเคยกับทุกคนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนไปชูคนเหล่านั้นขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เชื่อเลยโดยที่ไม่ได้ไต่ตองในมุมหนึ่งก็ต้องพาดหัวแรงพาดแรงเพื่อล่อนะในพันทิปก็ใช้คำว่าดักใช่ไหมดักตืดให้เข้ามาใช่ไหมพอเข้ามาปั๊บสิ่งที่มันควรจะทำความเข้าใจได้ก็คือบอดี้เนื้อข่าวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะอ่านบอดี้เนื้อข่าวเพียงแค่ 3-4 บรรทัดจริงๆแล้วก็รูดลงมาข้างล่างแล้วก็คอมเมนต์เลยอันเนี้ยมันก็เหมือนกับคนใช้มาตรฐานทางศีลธรรมของตัวเองอ่ะในการที่จะมาตัดสินใครสักคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยนี่จึงไม่ใช่ยุคแห่งการไซเบอร์บูลลี่หรือการกลั่นแกล้งออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่นำมาซึ่งการพิพากษาเพียงปลายนิ้วมือของชุมชนออนไลน์และปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหาแรงๆที่มาไวล้ำหน้าเปิดประเด็นโดยเฉพาะดราม่าดารายังขายได้ทุกวันจนความจริงอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากลยุทธ์ดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาผ่านการคลิกไลค์กดแชร์และเข้าชมซ้ำๆคิดว่าวิธีการย่อยสื่อในโลกยุคใหม่ก็ต้องย่อยใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราจะย่อยแบบพาดหัวแรงให้มันเข้าใจผิดนิดๆและมาอธิบายยาวๆทีหลังผมว่าอาจจะไม่เวิร์กนะครับก็ต้องหากระบวนการที่มันเข้าถึงผู้คนมากขึ้นในมุมหนึ่งผมคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตต้องมีหลักสูตรนะครับเรียกว่าดิจิตอลลิเทอเรซีก็ได้หรือว่าการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลนะครับซึ่งคนที่ต้องทำที่สุดกระทรวงศึกษาธิการครับนะครับเป็นกระทรวงที่กว้างใหญ่ใช้งบประมาณเยอะโลกเปลี่ยนแล้วนะครับกระทรวงควรจะปรับหลักสูตรแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับคนที่อ่านเนี่ยเห็นข้อความแรกปุ๊บสรุปเลยแล้วก็โพสต์ก็จะเด๋อไปเลยอะไรฮะยุคนี้มันโหดร้ายมากเพราะว่าข่าวเราไม่รู้ว่าจะมาจากที่ไหนเชื่อถือได้หรือเปล่าต้องใช้วิจารณญาณด้วยการเลือกรับสื่อเยอะๆหลายทางแล้วลองมาประมวลดูครับแล้วที่สำคัญต้องนึกไว้ตลอดว่าเขาก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรใคร
ในแง่ดีการได้แสดงความคิดความเห็นในโซเชียลมีเดียก็เหมือนได้ปัดข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านั้นใกล้ตัวจนอยากมีส่วนร่วมแต่อีกด้านการวิจารณ์แบบไร้บรรทัดฐานกลับสร้างความเดือดร้อนเป็นห่วงโซ่ได้มากกว่าที่ตาเห็นหรือมือพิมพ์ศาลเตี้ยในชุมชนออนไลน์ที่คาดโทษจะไปก่อนโดยยังไม่รู้ที่มาที่ไปจึงเป็นภัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัว